ก็คุณกับผมก็เห็นพร้อมกันแล้วจะมาเรามาดูพูดอะไรกันชมหน้าอาจารย์เห็นคุณสมบัติก็มีสวยที่สุดอยู่หนึ่งคนชมหน้าเนี่ยแหละที่ผ่านมาไม่เคยมีน้ำตีนักศึกษาผู้หญิงเลยนะครับว่าการเหรอในยุคนี้ก็เป็นผู้หญิง3คนเลยไม่แน่ใจก็อาการอย่างเริ่มต้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาคนที่จบเศรษฐศาสตร์มาบริหารกระทรวงศึกษามันจะเหมาะสมไหมนะคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เทคนิคเช่นต้องยกพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ตั้งคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมาจากกระทรวงพลังงานเข้าไปถวายสัตยปฏิญาณรัชกาลที่9ก็มีพระกระแสมาตอนวันถวายสัตยปฏิญาณว่ารัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการเป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นนักบริหารเพราะฉะนั้นจะจบอะไรมาก็ถือว่าเป็นนักบริหารถ้าเป็นนักบริหารมันต้องบริหารได้บริหารในที่นี้รับสั่งก็คือบริหารคนบริหารเงินบริหารงานเขาไม่ได้ตั้งใจว่าหมอเท่านั้นที่จะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขครูเท่านั้นที่เป็นรัฐมนตรีศึกษาทหารเท่านั้นที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่จริงก็ไม่ใช่ถ้าไปดูในอดีตต่อไปนี้ผมพูดเองแล้วนะถ้าไปดูในอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับที่เราอาจจะยี้มาตอนที่เข้ามาแล้วต่อมาก็กลายเป็นรัฐมนตรีที่อาจจะดีมากหรือดีที่สุดหลายปีมาแล้วคุณเกิดไม่ทันกระทรวงสาธารณสุขได้รัฐมนตรีคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์ซึ่งเป็นอธิบดีตำรวจเป็นตำรวจท่านควบอธิบดีตำรวจไปสัมผัสแล้วมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขใครๆก็กระเซาแย่เรียกหมอเสิร์ฟคือทำนองว่ายี้แต่อยู่มาหมอเสิร์ฟกลายเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ทำความเจริญให้กับกระทรวงมากที่สุดหางบประมาณให้ได้มากที่สุดเพิ่มโรงพยาบาลมากที่สุดจัดสวัสดิการให้หมอพยาบาลมากที่สุดจนเป็นที่ล่ำลือมาจนวันนี้ตึกอะไรต่ออะไรที่เห็นของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เกิดสมัยหมอเสิร์ฟหมอเสิร์ฟไม่ได้มีหน้าที่ไปฉีดยาใครเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นหมอเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจในเรื่องอย่างนี้ตอนท่านรัฐมนตรีจตุรนต์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมท่านบอกท่านไม่ใช่นักกฎหมายท่านคงไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นท่านจะขอเป็นสักพักแล้วจะลาออกเมื่อเข้าไปถวายสัตยปฏิญาณพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งอย่างนี้เสร็จปั๊บคุณจตุรนต์ลงกราบกับพื้นแล้วออกมาหนังสือพิมพ์ก็ถามว่าไงเมื่อไหร่จะออกท่านบอกไม่ออกแล้วเพราะผมเป็นนักบริหาร